ันข่าวบันเทิงเดี๋ยวไปดูกันว่าทันทีที่อินิยะนะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีเป็นของส่วนตัวเลยนะคะไปดูกันว่าเขานั้นรับใครนะคะที่จะมาให้เป็นฟอลโลเวอร์อะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมอ่านี่ภาพณเดชน์คุกิมิยะเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ชื่อว่าคุกิมิยะนะคะก็ได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวแล้วว่าอันนี้ของจริงของแท้แม้จะยังไม่มีการโพสต์ภาพอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่แฟนคลับก็แห่กันเข้าไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าไปกดติดตามจำนวนมากเลยแล้วก็เจ้าตัวยังไม่ได้มีการโพสต์ภาพอะไรเลยนะคะแต่ค่ะแต่มีการไปกด follow ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันไว้เป็นคนแรกแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแล้วก็follow เพียงแค่แม่แก้วผู้เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็มีแอคเคาท์ของแฟนคลับเท่านั้นเองแล้วก็แฟนๆตั้งข้อสังเกตว่าชื่อแอคเคาท์คุกิมิยะเนี่ยคล้ายกันกับอุรัสยาก็มีการใช้รูปโปรไฟล์ที่รูปที่น้องยาย่าถ่ายเอาไว้ให้ด้วยภาพนี้นะคะก่อนหน้านี้ณเดชน์ถูกแฟนๆเรียกร้องให้เปิด Instagram ส่วนตัวเอาไว้ลงภาพแบบชีวิตส่วนตัวคุณผู้ชมไม่ใช่ชีวิตทำงานแต่พระเอกหนุ่มยังไม่ยอมเล่นนะคะก่อนแรกยังไม่เปิดบอกว่ามีแอคเคาท์ของคุณแม่แล้วก็คอยไปอัปเดตผลงานกันไปอัปเดตความเคลื่อนไหวกันที่แอคเคาท์คุณแม่แล้วกันนะคะแล้วก็มีอีกแอคเคาท์นึงอีกเอาไว้ลงภาพงานการกุศลช่วยเหลือสังคมแล้วก็โพสต์จากกล้องสวยๆที่ถ่ายเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดยืนยันแล้วจากปากเจ้าตัวว่าอันนี้ของแท้นะคะคุณผู้ชมอ่ะลองเข้าไปดูกันไว้ว่าไม่รู้จะลงรูปแรกวันไหนยังไงนะคะอ่ะ